การแข่งรถนะคะนอกจากฝีมือของนักแข่งแล้วความพร้อมของนักแข่งแล้วนะคะเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งรถก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าการแข่งรถแต่ละครั้งนั้นมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันนะคะไม่ใช่ว่านักแข่งเก่งอย่างเดียวแล้วมันจะชนะแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนี่ต้องเซตมาพร้อมแล้วก็ลงตัวเหมาะสมกับการแข่งขันแต่ละที่ด้วยนะคะอย่าคิดว่าการแข่งรถเนี่ยฟิล์มกองแสงจะไม่สำคัญเพราะว่าเวลาแข่งรถเนี่ยเราต้องเจอกับแดดนะคะแล้วก็ฟิล์มที่รุ่นที่ใช้เนี่ยจะเป็นรุ่น Crystal Vision นะคะ CV20 ค่ะใช้แล้วก็ทำให้วิสัยทัศน์เนี่ยมองเห็นชัดเจนมองเห็นดีขึ้นใสแล้วก็ลดความร้อนด้วยเพราะว่าในรถแข่งเนี่ยจะไม่มีแอร์นะคะเราก็เปิดกระจกได้แค่นิดเดียวเพราะถ้าเปิดกระจกเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ลู่ลมทำให้รถช้าลงอีกขอขอบคุณซุปเปอร์ไฮคูมากๆค่ะที่ให้ฟิล์มกองแสงดีๆแบบนี้มาใช้ค่ะ